ับมาต่อกันที่สถานการณ์น้ำท่วมทะลักคันกั้นแม่น้ำเจ้าพระยาป่าโมกส่งผลให้ทะลักเข้าท่วมบ้านเรือนประชาชนสูงกว่า50เซนติเมตรเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลป่าโมกเล่มนำกระสอบทรายหลายร้อยถุงใส่กระสอบข้าวสารขนาดใหญ่ทำเป็นบังเกอร์ลำเลียงรอบบริเวณคันกั้นน้ำริมกำแพงคานเรือนหน้าโรงเรียนอนุบาลวงสวัสดิ์ตำบลป่าโมกอำเภอป่าโมกจังหวัดอ่างทองหลังน้ำจากแม่น้ำเจ้าพระยาทะลักเข้ากำแพงท่วมชุมชนบริเวณดังกล่าวสูงกว่า50เซนติเมตรอย่างรวดเร็วตั้งแต่เมื่อช่วงสายที่ผ่านมาโดยบริเวณดังกล่าวมีชุมชนพักอาศัยและโรงเรียนอนุบาลยังเปิดการเรียนการสอนวันนี้เป็นวันสอบวันสุดท้ายรวมถึงพื้นที่เศรษฐกิจของอำเภอป่าโมกทำให้ชาวบ้านที่อยู่บริเวณดังกล่าวต้องเร่งขนย้ายข้าวของขึ้นสู่ที่สูงซึ่งเจ้าหน้าที่ต้องใช้เวลากว่า2ชั่วโมงจึงจะสามารถอุดรอยรั่วดังกล่าวไว้ได้แต่ยังต้องเฝ้าระวังเนื่องจากบริเวณดังกล่าวเป็นจุดเสี่ยงสำคัญของพื้นที่ตลาดป่าโมกและชุมชนบริเวณริมแม่น้ำขนาดใหญ่คุณทารินสินทุประสิทธิ์หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาลป่าโมกเปิดเผยว่าระดับน้ำเจ้าพระยาเพิ่มขึ้นเหนือคันกั้นน้ำใต้กำแพงคานเรือนทำให้น้ำไหลลอดกำแพงเข้าไปในบางส่วนของเจ้าหน้าที่ได้นำกระสอบทรายมาอุดรอยรั่วโดยน่าจะใช้เวลาประมาณ2ชั่วโมงส่วนน้ำที่ไหลเข้าไปท่วมก็จะไหลลงท่อระบายน้ำคาดว่าใช้เวลาไม่นานก็จะเข้าสู่ภาวะปกติแต่ต้องเฝ้าระวังอย่างต่อเนื่องซึ่งภาพรวมยังถือว่าสามารถรับมือได้ขณะที่ภาพมุมสูงแสดงให้เห็นถึงปริมาณน้ำจำนวนมากที่ไหลบริเวณพื้นที่เศรษฐกิจและศูนย์ราชการของจังหวัดอ่างทองที่ยังคงเพิ่มสูงอย่างต่อเนื่องหลังเขื่อนเจ้าพระยาที่จังหวัดชัยนาทเพิ่มการระบายน้ำลงสู่ท้ายเขื่อนล่าสุดอยู่ที่ 2,409 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีทำให้ระดับน้ำที่สถานีชนละมาด 47A สำนักชนรับประทานที่12หน้าสาราการจังหวัดอ่างทองเพิ่มขึ้นอยู่ที่ 8.53 เมตรต่อระดับน้ำทะเลปานกลางสูงกว่าระดับเตือนภัยอยู่ที่ 6.93 เมตรอยู่ที่ 1.6 เมตรไหลลงผ่าน 2,330 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีและมีท่าทีจะเพิ่มสูงขึ้นเรื่อยๆโดยจังหวัดอ่างทองมีพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบจากน้ำล้นตลิ่งทั้งในแม่น้ำเจ้าพระยาและแม่น้ำน้อยแล้ว4อำเภอประกอบไปด้วยอำเภอเมืองอำเภอชัยโยอำเภอป่าโมกและอำเภอวิเศษชัยชาญบ้านเรือนราษฎรกว่า500หลังคาเรือนมากันที่ด้านของชาวบ้านป่าโมกนะครับผมวอนหน่วยงานรัฐสร้างสะพานทางเดินเข้าบ้านหลังถูกน้ำท่วมสูงกว่า2เมตรโดยสภาพบ้านเรือนประชาชนในชุมชนย่อยที่1วัดอัมพวันหมู่ที่1ตำบลป่าโมกอำเภอป่าโมกจังหวัดอ่างทองซึ่งถูกน้ำท่วมรอบที่2ในรอบปีนี้อยู่ในสภาพที่มีน้ำท่วมสูงกว่า1เมตร5เซนติเมตรจนทำให้ไม่สามารถอาศัยอยู่ชั้นล่างของตัวบ้านได้ต้องย้ายทรัพย์สินขึ้นไปอยู่ชั้น2ของบ้านบางส่วนนะครับต้องย้ายขึ้นมากองบนถนนโดยระดับน้ำที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องส่งผลนะครับกระทบให้กับชาวบ้านในเรื่องของการเดินทางเข้าออกเนื่องจากว่าเรือมีไม่เพียงพอทางด้านของนายพิพัฒน์สว่างใจอายุ47ปีชาวบ้านเปิดเผยว่าน้ำขึ้นทุกวันตอนนี้เข้าออกลำบากต้องใช้เรือในการเดินทางโดยเมื่อครั้งแรกน้ำท่วมทางเทศบาลตำบลป่าโมกได้นำอุปกรณ์มาสร้างสะพานให้นะครับแต่พอน้ำท่วมรอบนี้ซึ่งสูงมากกว่าครั้งแรกก็มีเจ้าหน้าที่มาดูแต่ก็เงียบหายไปตอนนี้ชาวบ้านนะครับลำบากมากเพราะว่าเรือมีไม่เพียงพออยากจะให้ทางหน่วยงานรัฐมาช่วยทำสะพานให้โดยเป็นการเดินเข้าออกบ้านได้สะดวกเพราะในชุมชนมีทั้งคนแก่และเด็กจะได้เข้าออกสะดวกกว่าการใช้เรือหากต้องเดินทางออกไปธุระข้างนอกครับครับมาต่อกันที่จังหวัดปราจีนบุรีพายุถล่มพัดบ้านเรือนประชาชนเสียหายหลายพื้นที่ในอำเภอกบินบุรีนายวันลบประวัติวงศ์นายอำเภอกบินบุรีจังหวัดปราจีนบุรีได้รับรายงานฝนตกและพายุลมกันโชกแรงในหลายพื้นที่ของอำเภอกบินบุรีจังหวัดปราจีนบุรีเบื้องต้นเป็นเหตุทำให้ต้นไม้ใหญ่ล้มทับบนผิวเส้นทางจราจรสุวรรณศรหรือ33กบินบุรีสระแก้วเยื้องศาลเจ้าพ่อพระปรงจึงประสานกับทางทหารแขวงการทางพิเศษจังหวัดปราจีนบุรีเร่งนำตัดต้นไม้ขนาดใหญ่ออกจากพื้นผิวการจราจรพร้อมกันนี้ในพื้นที่ตำบลบ้านนาได้รับรายงานมีลมพายุพัดบ้านเรือนประชาชนพังเสียหาย
พื้นที่ตำบลบ่อทองมีบ้านเรือนพังเสียหายหลายหลังเช่นกันและในพื้นที่ตำบลวังตะเคียนหมู่ที่14ลมพายุได้พัดต้นไม้ขนาดใหญ่ทับหน้าบ้านของนายสมจิตอยู่บ้านเลขที่11หมู่14ตำบลวังตะเคียนอำเภอกบินบุรีจังหวัดปราจีนบุรีเสียหายเกือบทั้งหลังด้านนางสมจิตกล่าวว่าขณะฝนตกหนักพร้อมกับมีลมพัดมาประทะต้นไม้หน้าบ้านล้มลงดังโครมในเสี้ยววินาทีนั้นเสียงหลังคาเปิดออกกว่า10แผ่นตนและลูกชายพากันหาที่หลบกันอย่างจ้าละวันครับก็หลากหลายพื้นที่นะครับยังคงประสบปัญหาน้ำท่วมกันอยู่นะครับก็ขอเป็นกำลังใจด้วยละกันนะครับมาถึงกันที่โครงการเทศกาลอาหารปลอดภัยเพื่อสุขภาพอร่อยได้ไร้แอลกอฮอล์โดยที่ณห้องประชุมสาธารณสุขจังหวัดปทุมธานีอำเภอเมืองจังหวัดปทุมธานีได้เปิดเวทีประชุมเพื่อเป็นการเชื่อมประสานพัฒนาเครือข่ายร้านอาหารการขับเคลื่อนงานเทศกาลอาหารอร่อยได้ไร้แอลกอฮอล์ปี2560ถึง2561ทางด้านของนางพิมพ์ปวีทองประสงค์นายกสมาคมธุรกิจอาหารกล่าวว่าเนื่องจากสมาคมการค้าธุรกิจอาหารได้จัดการประชุมภาคีเครือข่ายและคณะกรรมการสมาคมการค้าธุรกิจอาหารเพื่อเป็นการแนะนำคณะกรรมการบริหารชุดใหม่และแนวทางการดำเนินการของสมาคมการค้าธุรกิจอาหารและส่งเสริมปลูกพืชผักสวนครัวเพื่อใช้เป็นวัตถุดิบภายในร้านอาหารตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามศาสตร์ของพระราชาอันจะส่งผลต่อการลดต้นทุนในการประกอบอาหารด้วยโดยมีกิจกรรมการส่งเสริมด้านสุขภาพที่ดีเพื่อประชาชนเช่นการส่งเสริมการกินผักผลไม้กิจกรรมรณรงค์ลดละเลิกการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์และการไม่สูบบุหรี่ส่วนทางด้านของนางสาวณัชยาแก้วนุ้ยผู้จัดการโครงการส่งเสริมอาหารปลอดภัยอร่อยได้ไร้แอลกอฮอล์กล่าวเพิ่มเติมว่าการประชุมครั้งนี้ได้ร่วมกับผู้ประกอบการร้านอาหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการพัฒนาแนวคิดขับเคลื่อนให้เกิดการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการบริโภคเพื่อสุขภาพที่ดีด้วยโภชนาการคุณภาพที่ดีของอาหารและเครื่องดื่มสร้างการรับรู้และเข้าใจส่งเสริมอาหารพื้นบ้านอาหารท้องถิ่นภายใต้คำขวัญว่าอร่อยได้และแอลกอฮอล์เพื่อพัฒนาศักยภาพและยกระดับการขับเคลื่อนงานเชิงบูรณาการการทำงานในเชิงลึกร่วมกับผู้ประกอบการร้านอาหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นงดเล่าต่อไปนั่นเองครับครับมาต่อกันที่การแข่งขันความเป็นเลิศทักษะวิชาการโรงเรียนพื้นที่เขตชายแดน2จังหวัดสุรินทร์บุรีรัมย์ที่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์เขต3อำเภอปราสาทจังหวัดสุรินทร์หน่วยเฉพาะกิจที่2กองกำลังสุรนารีกองทัพภาคที่2ร่วมกับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์เขต3ได้จัดการแข่งขันความเป็นเลิศทักษะวิชาการพื้นฐานที่ชายแดนจังหวัดสุรินทร์และจังหวัดบุรีรัมย์ซึ่งมีพลเอกชุมแสงสวัสดีสงครามอดีตแม่ทัพภาคที่2เป็นประธานในการมอบรางวัลแด่นักเรียนที่ชนะเลิศการแข่งขันทักษะวิชาการในแต่ละประเภทสำหรับการจัดการแข่งขันความเป็นเลิศทักษะวิชาการพื้นที่ชายแดนจังหวัดสุรินทร์และจังหวัดบุรีรัมย์เป็นความร่วมมือของ2ของหน่วยงานเฉพาะกิจ2กำลังสุรนารีกองทัพภาคที่2สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์เขต3สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์เขต2และ3เพื่อสร้างโอกาสให้เยาวชนได้แสดงออกถึงศักยภาพต่างๆได้อย่างเต็มที่เต็มความสามารถโดยมีนักเรียนและเยาวชนจากโรงเรียนในพื้นที่ชายแดน2จังหวัดสุรินทร์และบุรีรัมย์รวม6อำเภอและอำเภอภายใน3อำเภอประกอบไปด้วยอำเภอปราสาทอำเภอบัวเชยสังขะกาบเชิงพดมดงรักและอำเภอศรีนรงค์จังหวัดสุรินทร์ประกอบไปด้วยอำเภอบ้านกรวดละหารทรายและอำเภอโนนหินแดงจังหวัดบุรีรัมย์รวมทั้งสิ้น35เครือข่ายจำนวน 1,365 คนเข้าร่วมแข่งขันโดยแบ่งการแข่งขันเป็น4กลุ่มสาระประกอบไปด้วยกลุ่มสาระภาษาไทยภาษาอังกฤษคณิตศาสตร์และกลุ่มศิลปะโดยในแต่ละประเภทเด็กๆที่เข้าร่วมการประกวดต่างแสดงผลงานออกมาได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ครับโดยเฉพาะในงานศิลปะด้านประติมากรรมการปั้นดินเหนียวนะครับรูปช้างศึกและปั้นดินน้ำมันเป็นศาสตร์ด้านเศรษฐกิจพอเพียงรูปแบบไร่นาสวนผสมตามพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชรัชกาลที่9รวมไปถึงประติมากรรมประติดนะครับเศษวัสดุธรรมชาติที่สวยงามและโรงเรียนตามแนวเศรษฐกิจพอเพียงนอกจากนี้ยังมีผลงานด้านวิชาการสื่อการเรียนการสอนในหลายรูปแบบและความสามารถของเด็กชั้นประถมศึกษาในการนำเสนอผลงานด้านภาษาอังกฤษซึ่งเด็กๆที่สามารถเล่านิทานเป็นภาษาอังกฤษประกอบท่าทางได้อย่างคล่องแคล่วสามารถนะครับดึงดูดความสนใจจากคณะครูและผู้เข้าร่วมงานได้เป็นอย่างดีแล้วก็น่าทึ่งอีกด้วยแหละครับซึ่งเขาเป็นกิจกรรมดีๆนะครับในการสร้างสรรค์ให้เด็กนะครับได้ทำกิจกรรมที่เป็นประโยชน์แล้วก็ใช้ความรู้ที่ได้มานั้นสร้างผลงานของตนเองนั่นเองครับครับมาต่อกันที่โครงการก้าวตามรอยพ่อประชุมเมืองไทยอิ่มใจตามรอยพระราชดำริณห้องอเนกประสงค์ชั้น1หอศิลปวัฒนธรรมแห่งหน้าห้องอเนกประสงค์ชั้น1หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานครสำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมนิทรรศการองค์การมหาชนหรือทีเซปได้ดำเนินการจัดทำโครงการก้าวตามรอยพ่อประชุมเมืองไทยอิ่มใจตามรอยพระราชดำริโดยร่วมกับสมาคมโฆษณาแห่งประเทศไทยและสมาคมธุรกิจท่องเที่ยวในประเทศพร้อมด้วยหน่วยงานภาคเอกชนเพื่อกระตุ้นการพัฒนาศักยภาพภาคองค์กรและหน่วยงานครอบคลุมตั้งแต่ระดับบุคลากรตลอดจนถึงระดับอุตสาหกรรมผ่านหลัก3พ.ซึ่งเป็นหลักการทำงานตามโครงการพระราชดำริในหลวงรัชกาลที่9พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชในเรื่องความพอเพียงเพิ่มพูนและพัฒนาโดยมุ่งหวังให้เกิดระบบการพัฒนาประเทศอย่างมั่นคงและยั่งยืนสืบไปภายในงานได้รับเกียรติจากสมาคมโฆษณาแห่งประเทศไทยสมาคมธุรกิจท่องเที่ยวภายในประเทศพร้อมด้วยผู้บริหารจาก3องค์กรผู้เข้าร่วมโครงการนำร่องมาร่วมแบ่งปันประสบการณ์การทำงานตามแนวพระราชดำริให้กับการพัฒนาตนเองและพัฒนาองค์กรรวมทั้งยังได้ตัวแทนจากกลุ่มคมรุ่นใหม่อย่างคุณเปอร์สุวิกรมคุณกุ้งสุทธิราชวงศ์เทวันและคุณเบิ้ลประทุมราชศิลปินลูกทุ่งร้อยล้านวิวมาร่วมแบ่งปันมุมมองการประยุกต์ใช้หลัก3พ.ในการดำเนินชีวิตครับมาต่อกันที่งาน Education to Employment Vocational Bootcamp ครั้งที่2นะครับโดยเป็นอาชีวะเปิดสอนอาชีพระยะสั้นฟรีกว่า 2,000 หลักสูตรด้วยกันนะครับโดยกระทรวงศึกษาธิการโดยสำนักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษาได้จัดพิธีเปิดโครงการฝึกอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นฐานนะครับเป็นพื้นฐานสมรรถนะนะครับ Education to Employment Vocational Bootcamp ครั้งที่2ในวันจันทร์ที่9ตุลาคม2560เวลา8นาฬิกาถึง12นาฬิกาณห้องประชุมปทุมมาศวิทยาลัยการอาชีวศึกษาปทุมธานีจังหวัดปทุมธานีโดยมีนายแพทย์ธีรเกียรติเจริญเศรษฐศิลป์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการเป็นประธานในพิธีเปิดในครั้งนี้ซึ่งงานในครั้งนี้เป็นการเตรียมความพร้อมในการประกอบอาชีพให้กับนักเรียนนักศึกษาอาชีวศึกษาที่กำลังศึกษาอยู่ในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพปวช.และประกาศนียบัตรวิชาชีพขั้นสูงนะครับปวส.ก่อนสำเร็จการศึกษาและประชาชนที่ต้องการนำความรู้ไปประกอบอาชีพได้เข้ารับการฝึกอบรมกว่า 2,000 หลักสูตรอาทิการควบคุมเครื่องใช้ไฟฟ้าภายในบ้านผ่านระบบอินเทอร์เน็ตช่างติดตั้งไฟฟ้าในอาคารหุ่นยนต์สำหรับกระบวนการผลิตงานบำรุงรักษาจักรยานยนต์ขนาดใหญ่การสร้างร้านค้าและการตลาดออนไลน์ครบวงจรการผลิตสื่อนะครับผมในส่วนของกราฟิกการพัฒนาซอฟต์แวร์เทคโนโลยีฝังตัวการจำหน่ายสินค้าทางออนไลน์อาหารไทยแห่งอนาคตการทำอาหารนานาชาติเพื่อการพัฒนากำลังคนด้านการท่องเที่ยวโดยภายในงานมีการจัดนิทรรศการการจัดการเรียนการสอน7กลุ่มอาชีพด้วยกันได้แก่กลุ่มอาชีพรถจักรยานยนต์และเครื่องยนต์เล็กอเนกประสงค์กลุ่มอาชีพยานยนต์และชิ้นส่วนกลุ่มอาชีพอุตสาหกรรมพลาสติกกลุ่มอาชีพแม่พิมพ์กลุ่มอาชีพพลังงานกลุ่มอาชีพพาณิชย์นาวีและกลุ่มอาชีพเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตรจึงขอมีการเชิญชวนให้นักเรียนนักศึกษาและประชาชนที่สนใจเข้าร่วมงานดังกล่าวได้ในวันดังกล่าวนะครับณห้องประชุมปทุมมาศวิทยาลัยการอาชีวศึกษาปทุมธานีจังหวัดปทุมธานีครับช่วงนี้พักกันสักครู่ครับThank you.
จาวุธาปัจจายิโนจัตตาโลธัมมาวัฏฐันติอายุวโนสุขังพลังอาการของโยมพ่อเป็นยังไงบ้างล่ะหนูยังไม่รู้เลยว่าจะหาค่ารักษาที่ไหนส่งไปให้พ่อค่ะแค่คิดจะช่วยโยมพ่อก็นับว่าเป็นบุญประเสริฐแล้วล่ะหนูกรรมมุนาวัตติโลโกสัตว์โลกย่อมเป็นไปตามกรรมสักการะหลวงพ่อเจริญพรโยมคือว่าผมอยากถามหลวงพ่อคือปีนี้จะมีคนมาเที่ยวงานเหมือนทุกปีไหมครับก็นั่นน่ะสิโยมเพราะคนรวยก็รวยกันจริงคนจนก็เยอะเวลาใส่บาตรอาตมายังคิดเลยว่าอยากบอกกับโยมว่าไม่ควรจะใส่ให้ล้นบาตรใส่แค่พอฉันเพราะบางครอบครัวอยู่กันนับสิบแต่ทำรายได้แค่สองคนอย่างเงี้ยข้าวของก็แพงเขาจะอยู่กันยังไงล่ะโยมครับจริงครับหลวงพ่อขนาดผมมีลูกสองคนทำงานทั้งปีเงินเดือนยังไม่พอใช้เลยครับหยุดก่อนคนรวยจริงมาแล้วเจริญพรโยมเจริญพรสวัสดีครับครับสวัสดีครับสวัสดีครับสารวัตรสวัสดีไปก่อนนะครับรอให้หลักฐานมัดตัวก่อนเถอะไอ้พวกมารสังคมมันคิดว่าเงินซื้อได้ทุกอย่างแต่เงินจะซื้อกฎหมายไม่ได้เจริญพรที่นั่งครับนมัสการหลวงพ่อเจริญพรโยมงานบุญปีนี้ผมจะจัดให้หลวงพ่อเต็มที่เลยนะครับสาธุสาธุสาธุนะโยมไปหมดงานเรายังมีการแกมาช่วยพ่อไหมล่ะอย่าบอกนะว่าใช่งานง่ายๆได้เงินเยอะๆสนใจไหมล่ะเพื่อพ่อค่ะก็แค่นั้นวันพรุ่งนี้8.00 นพี่จะนำของไปไว้ที่มุมสวนหลังบ้านค่ะจัดการเรียบร้อยเปลวไฟแท้ๆครับท่านผอ.ผมมีเรื่องจะปรึกษาท่านผอ.หน่อยครับมีอะไรครับครูคือเด็กชายกรนักเรียนชั้นป.5ได้มาเล่าให้ผมฟังว่าเด็กหญิงพันธิพันธ์ได้ไปยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดกับนายเปลวเพื่อที่จะหาเงินรักษาคุณพ่อของเขาครับมันเป็นเรื่องจริงเหรอครับ
นั้นเราก็ไปแจ้งความครับสารวัตรปราบพวกมันให้สิ้นซากอย่าให้เหลือแม้แต่คนเดียวชาวบ้านหนองกูช้างจะได้ปลอดยาเสพติดครับผู้กำกับท่านผู้กำกับครับนั่งไงเปลวเปลวก็ดีลุยไปแกงหลังฉันไม่มีน้ำยาหรือไงวะที่ผู้เองได้กระทำผิดกฎหมายจะต้องได้รับผลตอบแทนแบบนี้แกหลังฉันตายความดีนึกเองติดคุกยาวแน่ขยะสังคมแบบพวกแกจะได้หมดลงไปสักทีพ่อหนูเป็นคนดีทุกคนพร้อมที่จะช่วยเหลือเตรียมตัวไปพบนายใหญ่ของพวกเองได้แล้วไปเอาตัวมาไปเฮ้ยลุกไปขอบใจมากนะจบลงสักทีหมดเวลาสำหรับข่าวแล้วนะครับผมนพวัตรอภิพัฒน์เดชากุลและผมประภาวีตรีสิทธิเชษพร้อมทีมข่าวลาคุณผู้ชมไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีครับWe'll be right back.
อนที่สี่